สดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับมาดูหน่วยการเรียนรู้กันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราเรียนก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลนะครับและหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะครับตัวชี้วัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับป .3/4 นะครับก็รวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับก็คืออธิบายการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำได้นะครับใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำนะครับเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำนะครับเอาครับนักเรียนครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าโปรแกรมนะครับ Microsoft Word Microsoft Office Word ลงไปนะครับลงไปในโทรศัพท์ของนักเรียนเองนักเรียนส่วนมากก็ทำกันได้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆนะครับของไอ้เจ้าแอปพลิเคชัน Microsoft Word กันนะครับเราจะไปดูว่าเครื่องมือนี้ใช้ทำอะไรนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับตัดไปยังหน้าจอมือถือครับผมครับตรงนี้ครับตัดไปยังหน้าจอมือถือนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องไปเปิดแอปพลิเคชันนะครับMicrosoftOffice Word นะครับที่เราทำการติดตั้งนะครับไปดูซิของเราอยู่ตรงหน้าไหนของโทรศัพท์นะครับของครูเจอแล้วนะครับซึ่งจะอยู่หน้าท้ายๆเลยนะครับเอานะครับเปิดแล้วเมื่อเราเปิดแล้วนะครับทำการกดเข้าไปเลยทำการกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับมาอย่างหน้าจอนี้เลยใช่ไหมครับเครื่องของนักเรียนคิดว่าน่าจะโล่งๆใช่ไหมครับไม่มีอะไรนะครับแต่ของครูนะครับครูได้มีการบันทึกไว้แล้วนะครับก็จะมีงานที่เคยทำนะครับอยู่หนึ่งงานนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าปุ่มบวกขวามือนะครับของคนไหนไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเอานะครับต่อนะครับทีนี้นะครับกดปุ่มบวกขวามือนะครับมุมบนกดเข้าไปจะเป็นหน้าจออย่างนี้จะเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับเป็นหน้าจอที่เราให้เลือกเทมเพลตนะครับแบบนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเป็นแคตตาล็อกหรือว่าบันทึกการเดินทางจดหมายอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ทางโปรแกรมจะกำหนดมาให้เรานะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับส่วนในคลิปนี้คุณจะสอนแบบว่าให้เราเลือกเอกสารเปล่านะครับเลือกเอกสารเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนประกอบของโปรแกรมกันของแอปพลิเคชันกันนะครับเอาละครับกดเลยครับเอกสารเปล่าครับก็ประมวลผลอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับว่างๆอย่างนี้เลยนะครับว่างๆอย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับอธิบายกันว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นตัวแรกเลยก็คือตัวอักษร A นะครับแล้วก็มีรูปดินสอนะครับทีนี้เมื่อเรากดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเรากดเลยครับก็จะมีพวกเปลี่ยนแบบตัวอักษรใช่ไหมครับแล้วก็ขนาดตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้แล้วก็คำเน้นพวกเปลี่ยนสีฟอนต์ต่างๆนะครับการจัดรูปแบบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะครับสามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับก็จะมีจัดกึ่งกลางชิดซ้ายชิดขวาจะมารวมอยู่นี้หมดเลยนะครับแบบอักษรมีแบบไหนบ้างน
นะครับอังคณานิ้วที่เคยใช้อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ขนาดอักษรนะครับขนาดฟอนต์นะครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนข้อความตัวอักษรนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับกด Black กลับเลยครับเครื่องมือต่อไปตัวต่อไปก็คือตัวเว้นขยายตัวเว้นขยายนะครับใช้สำหรับค้นหานะครับว่าเราจะค้นหาเกี่ยวกับคำอะไรงานอะไรของเรานะครับก็กดไปนะครับตัวต่อไปที่จะรู้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มย้อนกลับก็คือในกรณีที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเราย้อนกลับไปยังหน้าที่ไม่ผิดพลาดนะครับไปแก้ไขมันได้นะครับต่อไปก็คือตรงจุด3จุดนะครับเห็นไหมครับจุด3จุดเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูย่อยลองกดดูนะครับก็จะมีการแช่นะครับการบันทึกเป็นแล้วก็อ่านออกเสียงหัวเรื่องนะครับพิมพ์นะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับของโปรแกรมนะครับก็มีแบบนี้นะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางนี่ก็คือพื้นที่ในการทำงานนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับไว้ใช้พิมพ์นะครับไว้การทำงานพิมพ์ข้อความต่างๆนะครับพิมพ์ข้อความต่างๆครับส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน Word ก็จะมีที่จำเป็นใช้งานบ่อยๆนะครับสำหรับที่ลงในเครื่องโทรศัพท์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่เท่านี้นะครับที่ใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเราจะมาเริ่มการใช้งานจริงกันนะครับเราจะมาใช้งานจริงนะครับและหากว่านักเรียนคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาตรงไหนนะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับวันนี้ไม่มีงานท้ายคลิปนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบอย่างเดียวนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับทดลองใช้ดูนะครับลองพิมพ์ดูสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ